จากการศึกษาในบทนี้มาเฮาสามารถสรุปได้ดังนี้1ลัทธิสังคมนิยมวิทยาศาสตร์แม้นค้นคว้าบรรดากฎเกณฑ์ทางการเมืองสังคมของกระบวนวิวัฒน์แห่งการผันเปลี่ยนจากสังคมทุนนิยมสู่สังคมนิยมมีบทบาทกำหนดทิศทางการเมืองให้แก่ส้นสันกรรมกรและสร้างผู้ออกแห่งงาน2ฝึกฝนหล่อหลอมให้เขาเจ้ามีแบบแผนจินตนาการด้านการเมืองสังคมเพื่อวิเคราะห์ได้บรรดาเหตุการณ์ที่ซับซ้นบรรดาท่าเอียงที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันวิเคราะห์ได้ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันการตัดสินใจเลือกเอาเส้นทางที่จะที่ถูกต้องต้องเดินตามเส้นทางดังกล่าวด้วยความตื่นตัวและประดิษฐ์สางที่สุด